ับ SC นะคะของหมอนี่นะแม่นๆนะที่อยู่ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะในปี2017นี้คุณหมอขอให้แฟนกับทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะร่ำรวยเฮงๆนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะสำหรับชาวราศีกุมภ์นะในปี2017ชาวราศีกุมภ์โอ้ดวงดีนะชาวราศีกุมภ์นี่ดวงดีเลยมกราคมพามีนาเนี่ยนะมีโอกาสเดินทางไกลไปศึกษาต่อเรียนต่อต่างประเทศนะไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศเดินไกลการงานธุรกิจเติบโตนะมีความมั่งคั่งมั่งคงมั่งคั่งนะลงทุนได้เลยมังกรไม่ใช่มังกรเหรอราศีกุมนะลงทุนได้เลยนะในช่วงปี2017นะลงทุนขยับขยายอย่ารอกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทำนะทุกอย่างจะสำเร็จสำหรับชาวราศีราศีกุมเนี่ยต้องลงมือทำนะอย่าเพ้อฝันเพ้อเจ้อมโนนะสำหรับชาวราศีกุมคือคิดและทำเลยนะกล้าคิดกล้าทำนะคุณหมอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเพราะขอแนะนำเป็นกำไรนำโชค12ราศีนะเฮงรวยปังๆนะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชนะแล้วแหวนเสริมดวงแล้วจะมีสร้อยคอนะคะท่านใดที่สนใจก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่หรือ Facebook อาจารย์นีน่านะรายได้จากการบูชานะของมงคลเสริมดวงอาจารย์ก็นำมาจัดสร้างรายการพระพิฆเนศนะคะพยากรณ์เนาะรายการของหมอนีน่าไม่มีสปอนเซอร์นะก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการจ้างตากล้องหรือหาโลเคชั่นมาทำรายการนะถ้าคุณหมอไม่ได้เงินจากการบูชาใครอยากเป็นสปอนเซอร์รายการหมอนีน่านะก็ติดต่อมาเลยบูชาเป็นกำไรเป็นแหวนสร้อยนี่นะจะได้นำเงินจากค่าบูชาเนี่ยมาทำรายการให้แฟนๆเปิดดวงฟรีนะคะเป็นรายการการกุศลนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นขับมาดูดวงฟรีแล้วก็มาบูชากำไรกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงต่อเนาะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเมษาพฤษภาเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยนะเมษาพฤษภาเนี่ยการงานเหนื่อยนิดนึงนะแบกรับภาระนะทั้งภาระปัญหาที่ทำงานภาระครอบครัวการงานเหนื่อยนะต้องฝ่าฟันไปหน่อยนะแต่ท่านจะฝ่าฟันด้วยตัวเองชาวราศีกุมเนี่ยจะกู้เงินช่วงนี้ผ่านนะจะกู้เงินไปดาวรถซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรเงี้ยผ่านนะช่วงประมาณมีนาเมษาเนี่ยผ่านกู้เงินผ่านเลยชาวราศีกุมจะแนะนำนิดนึงความรักชาวราศีกุมเนี่ยต้องระวังมือที่3นะเข้ามานะชาวราศีกุมนะชาวราศีกุมนะโอ้โชคดีมากเมษาพฤษภามิถุนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมนี่รวยเลยนะพฤษภามิถุนากรกฎาคมชาวราศีกุมนี่มีเงินเลยรวยเลยนี่การเงินขึ้นนะรอเงินอยู่จะได้เลยลงทุนการค้ากำขายยังเงินเดือนขึ้นด้วยโนเป็นจังหวะดีเลยนะพฤษภามิถุนากรกฎาคมนะชาวราศีกุม ถ้าเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนเลยนะกล้าตัดสินใจกล้าเปลี่ยนกล้าย้ายนะย้ายเลยย้ายแล้วดีนะชาวราศีกุมดวงขึ้นนะทำธุรกิจการค้าเนี่ยทำเลยลงทุนเลยนะอย่ามัวช้าคิดเสียเวลาการนะการงานมันย้ายงานนะช่วงประมาณมิถุนากรกฎาย้ายงานเดี๋ยวก็จะได้งานใหม่ที่ดีงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเป็นเซลส์แมนการเดินทางทำธุรกิจกับความสวยความงามของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยถูกจรวดสำหรับชาวราศีกุมก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ